เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเจ้ารถยนต์ All New Isuzu X Series Speed คันนี้ครับมาดูกันว่าทำไมจะต้องมีสปีดต่อท้าย X Series ตามมานี่มันหมายถึงรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรติดตามมาชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ084-643-6888ให้ฟังหลังขับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ All New Isuzu X Series Speed นะครับพอลงท้ายคำว่า Speed อย่างนี้แน่นอนครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขออธิบายถึงการตกแต่งก่อนนะครับความเป็น X Series นั้นเนี่ยก็มีสีแดงแซมมาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ที่เบาะนั่งนะครับซึ่งเป็นวัสดุประเภทผ้าสังเคราะห์ทำความสะอาดง่ายไม่อมเหงื่อแล้วก็ไม่ซับความร้อนดูดเอาไว้ในตัวนะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์นุ่มนั่งสบายนะครับโอบรับกระชับตัวรับต้นขาแล้วก็ที่พนักพิงนี่ก็รับออกมาถึงลำตัวพนักพิงศีรษะหรือว่าเฮดเลสก็สูงใช้ได้นุ่มนะครับป้องกันการกระแทกแบบคอพับไปด้านหลังได้เป็นอย่างดีเวลาโดนชนจากด้านท้ายนะครับวัสดุที่กรุบานประตูแล้วก็ที่แผงหน้าปัดก็เป็นวัสดุประเภทพลาสติกสังเคราะห์อัดขึ้นรูปนะครับทำความสะอาดง่ายแล้วก็แซมด้วยวัสดุสีดำเงาแบบเปียโนแบล็กแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมีสีแดงแซมเข้ามาเพราะว่าเป็นรถ X Series นะครับแผงบังแดดด้านหน้าทั้งสองฝั่งครับมีกระจกสำหรับแต่งตัวหรือว่าจะดูอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีกล่องสำหรับเก็บแว่นกันแดดหรือจะเอาไปเก็บเอกสารอะไรก็ประยุกต์ไปใช้งานได้นะครับช่องแอร์4ช่องมาตรฐานให้ลมเย็นได้ชัดเจนนะครับสวิชแอร์เป็นแบบหมุนเรื่องความเย็นของแอร์นี่ไม่ต้องห่วง Isuzu ก็ค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่กับตลาดเมืองไทยมานานจับทางถูกว่าอย่างนั้นเถอะแอร์เย็นเฉียบจะเรียกว่าหนาวเลยก็ว่าได้พวงมาลัยก็มีตรา Isuzu สีแดงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีสวิตช์สำหรับปรับเรื่องของระบบเครื่องเสียงซึ่งเครื่องเสียงของ All New Isuzu X Series Speed คันนี้เนี่ยมีลำโพงถึง6ตัวนะครับซึ่งจอตรงกลางนี่ก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับรถยนต์ All New Isuzu X Series Speed คันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส RZ4ETCหรือว่า RC4ETC เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงกลาวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบแรงดันสูงหรือว่าเป็น Common Rail นั่นเองครับ
แล้วก็มีเทอร์โบแปรผันหรือว่า VGS เทอร์โบทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์รองรับน้ำมันดีเซลถึง B20 ความกว้างกระบอกสูบก็80มิลลิเมตรระยะชักของลูกสูบ 94.4 มิลลิเมตรความจุจริงๆก็ 1,898 cc แรงอัดในกระบอกสูบ 16.5 ต่อ 1แล้วก็มีกำลังเครื่องยนต์150แรงม้าเมื่อทำงานที่ 3,600 รอบต่อ นาทีส่วนแรงบิดนั้น350นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,800 ไปจนถึง 2,600 รอบต่อ นาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวลแบบเดินหน้า6จังหวะอัตราทศก็คือเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดโดยที่เกียร์1นั้นมีอัตราทศค่อนข้างสูงทีเดียวครับ 4.942 นะครับเกียร์2 2.686 เกียร์3 1.527 แล้วก็เกียร์4 1:1เกียร์5ก็0.749 พอมาถึงอัตราทศเกียร์6ก็เป็น 0.634 เป็นอัตราทศโอเวอร์ไดรฟ์หรือว่าต่ำกว่า1อยู่2เกียร์ก็คือเกียร์5และเกียร์6แล้วก็ถ้าดูอัตราทศกันจริงๆตั้งแต่เกียร์ที่3 4 5 6เนี่ยอัตราทศค่อนข้างจะชิดไล่กันมาได้ดีน่าจะหมายถึงว่ามีเจตนาที่จะให้ลดรอบการทำงานเครื่องยนต์ลงทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการสึกหรอถ้าดูจากอัตราทศอย่างนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างชิดไล่มาปุ๊บ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 ออกตัวนั้นเกียร์หนึ่งอัตราทศ 4.942 สูงทีเดียวบรรทุกหนักแค่ไหนทางชันแค่ไหนก็ออกง่ายแล้วก็พอมาเกียร์สองก็ลดพรวดลงมาหน่อยเหลือ 2.686 อันนี้ก็เป็นอัตราทศที่พบได้ในรถปิกอัพทั่วไปแต่ว่าพอมาถึงอัตราทศเกียร์ที่3 4 5 6นี่ก็จะไล่กันชิดๆๆๆนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงทำงานร่วมกับช็อคแอบซอร์เบอร์แบบแก๊สส่วนช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแหนบเนื้อเพลาพร้อมด้วยช็อคแอบแก๊สก็คือเอาแหนบวางบนคานท้ายเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นภาษาสมัยผมก็บอกเพลาหามแหนบนะแหนบเนื้อเพลาทำงานร่วมกับช็อคแอบซอร์เบอร์แบบแก๊สพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมด้วยระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงนะครับความยาวของตัวรถก็5เมตรเศษ 5,265 มิลลิเมตรความกว้าง 1,870 มิลลิเมตรแล้วก็ส่วนสูงของตัวรถก็ 1,785 มิลลิเมตรจะเห็นได้ว่าส่วนสูงค่อนข้างเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 3,125 มิลลิเมตรความกว้างของล้อคู่หน้ากับคู่หลังเท่ากันที่ 1,570 มิลลิเมตรเป็นความกว้างระยะสแควร์ถังน้ำมันจุ76ลิตรตัวรถหนักทั้งคันก็ 1,775 กิโลกรัมเบรกหน้าเป็นดิสเบรกเบรกหลังเป็นดรัมเบรกยางติดรถเป็นขนาด 215 ซีรีส์70ขอบ16นิ้วนะครับก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็แกนพวงมาลัยนี่ถ้าเกิดการชนปะทะด้านหน้าก็ยุบตัวได้ป้องกันการอัดก๊อปปี้คนขับนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องของการขับอย่างที่ผมเคยบอกเรื่อยๆเวลาที่ขับรถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวลเนี่ยว่าหลังๆเนี่ยนานๆจะได้ขับสักทีนะครับแต่พอขับแล้วก็รู้สึกทุกครั้งครับว่าเกียร์แมนนวลเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมาทั้งเกียร์และคลัชพัฒนาขึ้นมามากมายคลัชนิ่มเบาแรงเคลียร์เข้าง่ายแม่นยำไม่มีครุกครักไม่มีจังหวะคลอนนะครับดันปุ๊บไปตามตำแหน่งไปตามผังเกียร์ที่เขาวางไว้ที่หัวเกียร์เนี่ยเข่าปรับนะครับไม่มีจังหวะพลาดถือว่าเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาที่ทำงานสัมพันธ์กันกับคลัชได้เป็นอย่างดีครับเสียงเครื่องยนต์เงียบนะครับแล้วก็จังหวะอัตราเร่งดีช่วงล่างทำมาดีครับช่วงล่างเนี่ยแน่นๆเฟิร์มแล้วก็มาอาศัยตัวเบาะนี่แหละครับที่ทำให้รู้สึกนุ่มนวลขึ้นเวลาเข้าโค้งกับรถที่เซตมาอย่างเนี้ยปกติเข้าโค้งซ้ายมันจะยวบขวาเข้าโค้งขวามันจะยวบซ้ายแบบที่เรียกกันว่าเท
แต่พอเซตช่วงล่างมาแบบนี้มันไม่ยวบทีนี้ไอ้การไม่ยวบแบบนี้พอไปลงทางขรุขระบางทีมันกระเด้งหน่อยนะครับเขาก็มาใช้ตัวเบาะนั่งเนี่ยเป็นตัวช่วยซับความรู้สึกในการกระเด้งนั้นทำได้ลงตัวดีทีเดียวครับขับได้สนุกครับนานๆได้ขับเกียร์มานวดสักทีหนึ่งพอได้ออกทางยาวๆอย่างนี้มาเสียดายครับถ้าผมมีโอกาสได้ขับทางขึ้นเขาลงเขาจะได้ลากเกียร์เล่นนะครับเวลาลงเขาก็จะได้ทดเกียร์แบบที่เรียกกันว่าเชนเกียร์เพื่อมาช่วยการทำงานของเบรกให้มันลดน้อยลงน่าจะทำให้นึกถึงวันเก่าๆวันที่ยังขับรถเกียร์ธรรมดาไปนู่นมานี่อยู่ได้ดีนะครับแล้วก็มันสบายขึ้นน่าจะเป็นรถที่ขับได้สนุกคันหนึ่งครับเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปขับทางขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าขับแค่นี้ก็พอได้อารมณ์ครับก็ถือว่าได้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาได้ความรู้สึกแบบที่ภาษาเขาบอกยังแอดฮาร์ชก็คือมีความรู้สึกหนุ่มขึ้นเมื่อได้ขับรถแบบนี้ขับสนุกขับง่ายสบายดีครับNew Isuzu X Series Speed ตัว X Speed เนี่ยนะครับ Isuzu ก็พยายามดันเข้าตลาดเป็นตลาดวัยรุ่นตลาดแบบซิ่งหน่อยๆภาษาคนยุคผมเรียกว่าซิ่งหน่อยๆนะครับภาษาสมัยนี้เขาจะเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบแล้วก็ตกแต่งให้มันดูสะดุดตาจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ Isuzu ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีแดงสดใสแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดยาวไปนะครับพอเป็นสปีดก็จะเป็นรถเกียร์มานวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาสนนราคาค่าตัว 730,000 บาทนะครับรถแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าออกมาเพื่อหวังที่จะจับตลาดเอากันง่ายๆขับซิ่งก็ได้ขับทำมาหากินก็สะดวกแล้วก็ตลาดใหญ่ๆหลักๆก็จะอยู่กับกลุ่มคนที่ชอบขับรถจริงๆเพราะเป็นเกียร์มานวลหรือว่าบางทีอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีรถคันเดียวทั้งเที่ยวทั้งทำมาหากินบรรทุกของด้วยวิ่งทางไกลด้วยไม่ได้วิ่งในเมืองเป็นหลักวิ่งต่างจังหวัดหรือในเมืองก็คือในเมืองต่างจังหวัดที่การจราจรไม่ติดขัดขึ้นเขาลงห้วยต่อเกียร์เปลี่ยนเกียร์สะดวกผมว่าตลาดน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็น่าจะทำออกมาได้โดนใจทีเดียวครับเครื่องยนต์ 1.9 DDI ของ Isuzu นั้นต้องบอกว่าวันนี้ผ่านการพิสูจน์ทดลองมาเยอะนะครับหลายคนแรกก็กลัวเอ๊ะเครื่อง 2,000 มันจะไหวไม่ไหวแค่ 1,900 ด้วยซ้ำแต่วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเหลือๆนะครับเหลือๆทั้งงานบรรทุกทั้งขึ้นเขาลงห้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองนะครับรถที่ตกแต่งมามีสเกิร์ตชายข้างทั้งด้านหน้าครบถ้วนแบบนี้หน้าตาแบบนี้สีดำแพงกว่าสีขาวอยู่นิดหน่อยผมจำไม่ได้สักกี่หมื่นก็ไม่รู้ละก็ลองไปดูกันเอาตามโชว์รูมลองขับลองต่อลองราคาแล้วดูว่าหน้าตาแบบนี้ไปไหนมีเพื่อนทั่วเต็มท้องถนนซ่อมง่ายหาอะไรง่ายพอใจหรือไม่อย่างไรถามตัวคุณดูครับ